สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างโรงแรมภายใน1วินาทีนะฮะถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันก็คือโรงแรมภายใน1วินาที นะครับโอ้โหนะอะไรมันจะสร้างไวขนาดนั้นนะฮะเออก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะไอโรงแรม1วินาทีเนี่ย What? นะครับผมไอสิ่งก่อสร้าง1วินาทีเนี่ยคุณผู้ชมคงรู้ครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง2ไลค์ขึ้นไปนะครับผมเกินใจหรือเกินไป นะครับก็จะเหลือกันไปนะฮะโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกออกมานะครับแล้วเราก็วางคอมมานด์บล็อกไปนะครับแล้วเราก็ก๊อปคอมมานด์บล็อกนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปรับเป็น always active นะครับหรือจะไม่ปรับก็ได้แล้วแต่นะฮะก็คอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชัน 1.11 นะครับใครสนใจอยากจะเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะโอเคครับกดดันครับผมปุ๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะ 1.11 Hotel Generator by iJam Minecraft เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนี่เลย Hotel Generator เนี่ย Get Item อะไรเนี่ย Destroy ปุ๊บนี่ครับก็จะได้ไอเทมทั้ง4ชิ้นมาครับก็จะมีเป็นตัวโรงแรมเลยนะแบบสำเร็จรูปเลยแล้วก็จะเป็นส่วนของโรงแรมอ่ะเป็นส่วนๆอ่ะเป็นพาร์ทๆครับเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโฮเทลพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3นะครับนะโอเคมาเดี๋ยวลองดูฮะ1วินาทีจริงเปล่าฟึบมาแล้วเว้ย1วินาทีเห็นไหมโอ้โหอุ้ยใหญ่มากว่ะเคโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับเอาว่ะเอาเรื่องว่ะมีสระน้ำปะเนี่ยไอ้นี่ไงสระน้ำก็มีฮะโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอ้โหดูฮะ1วินาทีหรือเปล่าล่ะโอ้ว้าวบ้าไปแล้วอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ฮะใหญ่มากๆโอ้โหถูกใจเว้ยอุ้ยสวยๆๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนข้างในของโรงแรมดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างฮะโอเคก็อันนี้เป็นสระน้ำนะครับสระน้ำหรือน้ำพุไม่รู้อ่ะสระน้ำหรือน้ำพุวะน่าจะเป็นสระน้ำนะฮะโอเคอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ไม่รู้ว่ะอย่าบอกนะมันมาทรงเดิมอ่ะทรงเดิมก็คือแบบว่าแม่งไม่มีบันไดขึ้นนะแต่ผมว่าเขาคงสร้างแบบมาดูสวยๆแหละมั้งนะครับถ้าเราอยากให้มันมีบันไดก็คงต้องทำเองเนาะนะนี่ฮะโอ้สวยมากสวยมากครับโอเคนี่เลยเข้าไปดูครับนี่อันนี้เป็นอะไรวะเป็นร้านอาหารนะทำร้านอาหารได้นะนี่อ๋อบันไดมีขึ้นโอเคอันนี้ยังดีอันนี้ยังดีกว่าอันอื่นเว้ยอันอื่นแม่งมันไม่มีบันไดขึ้นอ่ะมันต้องทำเองครับเห็นป่ะดูเนี่ยอันนี้มันยังมีบันไดขึ้นครับก็ถือว่าดีนะอ๋อเชื่อมต่อระหว่าง2ตึกด้วยเว้ยเห็นไหมอ๋ออ้าวฝั่งนี้ไม่มีบันไดเหรอวะจบแล้วโอ้ยังจบเลยนะเดี๋ยวดูอีกชั้นหนึ่งโอเคผมว่าฝั่งนี้มันอาจจะเป็นยังไงอะมันไม่มีบันไดขึ้นเพราะว่ามันมีแค่เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวมั้งนะฮะโอเคผมว่ามันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยน่าจะมีแค่ชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างน่าจะเป็นทำเป็นร้านอาหารได้นะแต่ชั้นบนผมไม่รู้อะแล้วผมเดี๋ยวมานับด้วยว่าโรงแรมนี้มีกี่ชั้นครับเอาสุดสูงสุดแล้วเหรออ๋อสูงสุดแล้วครับโอเคเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวนับดีกว่าโอเค
ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9มี9ชั้นนะครับคุณผู้ชมฮะมี9ชั้นนะครับเอ้ยแล้วข้างหลังมันมีอีกตึกนึงเนี่ยอ๋อมันตึกเดียวกันเออมันเป็นตึกเดียวกันนี่ว่าโอเคเดี๋ยวดูเป็นพาร์ท1ดิมันเป็นพาร์ท1นี่ส่วนไหนวะปึ๊บพาร์ท1 อ่ะรอๆๆอย่าบอกนะว่าเป็นอย่างงี้จริงๆถ้าเป็นอย่างงี้จริงๆนี่แบบแม่งจบเลยอ่ะเอ้ยรอเล่นปะเนี่ยทำไมมันไม่สร้างให้ต่อวะฮัลโหลมันไม่สร้างให้ต่อวะงงเดี๋ยวลองอีกรอบนึงปึ๊บอ้าวไม่มีต่อจริงดิเดี๋ยวลองพาร์ท2ดูปั๊บพาร์ท2พาร์ท2ก็คือตรงน้ำใหม่เห็นไหมพาร์ท3ว่าเป็นสระน้ำได้เลยดูทรงแล้วใช่ป่ะพาร์ท3มันเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นตึกฝั่งเนี้ยฝั่งขวามือเห็นไหมฝั่งเนี้ยเห็นป่ะอ้าวมันไม่มีน้ำเหรอวะเออหรือมันต้องรวมกัน3พาร์ทวะเหมือนโหลดเกมอ่ะเหมือนโหลด ขออภัยครับเหมือนโหลดเกมสมัยก่อนอ่ะไม่ต้องสมัยก่อนหรอกก็ประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วอ่ะแบบโหลดเกมเถื่อนอ่ะเข้าใจป่ะแบบเราแบบโหลดเกมเถื่อนอย่างเงี้ยแม่งต้องรวมต้องโหลดให้ครบ20พาร์ทนะอะไรเงี้ย10พาร์ท20พาร์ทบ้างแล้วก็แตกไฟล์ฮะเหมือนกันป่ะวะไม่รู้ดินะแต่ผมว่าไอ้3พาร์ทเนี้ยแม่งถ้าจะทำเป็นโรงแรมแบบนี้เลยนะผมว่ายากผมว่าทำแบบสำเร็จรูปดีกว่าฮะจริงๆไอเทมมันมีแค่นี้จริงๆใช่ป่ะโอเครู้เรื่องนะครับเดี๋ยวลองทำอีกนิดนึงดูนี่เลยเริ่มสร้างแล้วครับเริ่มสร้างแล้วนี่ฮะโอ้ว้าวนะครับถ้าเราทำติดต่อกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะสวยงามฮะเหมือนกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆทั่วไปครับอย่างเช่นปราสาทกับไอ้เมืองเป็นต้นเป็นตึกอ่ะอันนี้ก็เป็นปราสาทมันสวยเพราะไฟนี่แหละครับถ้ามันไม่มีไฟมันก็ไม่สวยหรอกผมพูดเลยเนี่ยถือว่าโอเคแต่ก็ระวังเกมหลุดละกัน นี่นะครับโอ้สวยว่ะเห็นไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับโรงแรม1วินาทีของผมนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคก็ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ